พริกน้ำปลาป่ะคำนี้ไงปลาดุกทะเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับพบกันกับมิงแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาสาวเมืองแก่นคอนในนครเอลเอวันนี้เราได้แกงเผ็ดปลาดุกหน่อไม้ดองซูพีซูหน่องกินเด้อเป็นตาเสียบบ่นี่อันปลาดุกทะเลนี่ล่ะอันอีกเครื่องโตนึงอันที่ว่าเหลือไว้นี่ล่ะแล้วก็นายหน่อไม้ดองวันนี้คืออยากกินแบบว่าคืออยากกินอันนี้เด้อขาดไม่ได้นะจ๊ะพริกน้ำปลามากินกันด้วยค่ะวันนี้เรากินข้าวเจ้านะจ๊ะโอ้ยคืออยากเมนูนี้เด้ออย่าวางใส่จังสีก่อนหิวเลยอ่ะเป็นฟิลแบบว่าข้าวเจ้าข้าวยางพริกน้ำปลาใส่เข้าไปอันนี้อย่าทำเค็มมากนะคะทำแบบว่านัวๆก็พอเพราะเรากินกับพริกน้ำปลามันก็ชิดแซ่บไปค่ะอ๋อเลิศแซ่บเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากแล้วก็เห็นเขาทำใน YouTube แล้วก็คิดอยากไงปลาดุกเนี่ยหน่อไม้ดองพริกน้ำปลาราดลงไปอุ้ยคำนี้มาแซ่บแต่ว่าป่ะคำนี้ไงเลิศเลิศใส่ใบกะเพราควายไปด้วยนะใส่ใบยี่หร่าเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมถ้าเป็นบ้านเฮากับใส่กะเพราธรรมดาก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่มีใบกะเพราธรรมดามันตายเบิดหน้าหนาวเดี๋ยวหน้าร้อนหน้าฤดูใบไม้ผลิเราก็จะบุกอีกรอบนึงใกล้แล้วละวันที่20นี่กับผลิเราแล้วแต่ว่าผลิเราก็รอสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาต้องซีมี่อันเบียร์พักออกมาขายนะครับปลาดุกทะเลมีก้างไหมล่ะเหมือนเราเห็นก้างนะเราเห็นเธอแอบซ่อนก้างเอาไว้ตอนแรกอันว่าจะเป็นผัดเผ็ดก็เลยเลียวเห็นอันน้ำไม้ดองซื้อมาไหวกับกะทิก็เลยแล้วก็เจอแบบว่าคลิปใน YouTube ด้วยก็เลยเป็นเมนูนี้ขึ้นมาแซ่บตัวแกงปลาดุกใส่กะทิมันอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันกะทิไม้ดองชิ้นโตๆแต่ว่าโอป้าไม่กินนะเนี่ยหน่อไม้ดองโอป้าบอกมันเหม็นโอป้าบอกว่ามันเหมือนกลิ่นถุงเท้าเน่าถุงเท้าที่ไม่ได้ซักมาสักขาดไปเลยพี่คือพริกน้ำปลาดำเมนูเนี่ยต้องเข้ากันมีบักหน้าไปน้ำในพริกน้ำปลาครับอ
ำกะทินัวๆพี่น้ำปลาล่าลงไปแซ่บกินแบบว่าเมนูชิวๆแล้วมีพี่น้องบ่ได้ซีซาดอีหยังดอกถ้าว่าอยากกินใบยี่หร่าใส่ไปเพื่อแบบว่าเพิ่มความหอมให้กับแกงของเราปลาดุกเครื่องโตกับแกงในหม้อใหญ่หนึ่งปลาดุกมันโตใหญ่เนาะปลาดุกทะเลเดี๋ยวบังอ้วนเอานั่งขึ้นไปนอนแดดดีมันนี้เริ่มอุ่นเมื่อวาน LA หนาวมากมันมีแดดมาแล้วมันไม่มีแดดหลังฝนตกแบบอากาศเย็นเยือกมากเลยเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็มีแดดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็ตกอีกฝนเนี่ยวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะที่ LA พี่น้องบ้านเฮาก็สิเป็นวันเสาร์ยังมื้อเสาร์ได้เบิ่งคลิปมึงสินะพุงปลาพุงปลาดุกมันว้าพริกน้ำปลาก็ขึ้นอยู่นะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เผ็ดอยู่ด้วยอย่าวางเสียอร่อยมากกับข้าวสวยร้อนๆปลาดุกกับผัดเผ็ดก็แซ่บผัดแบบกรอบก็แซ่บผัดแบบผัดเลยที่มันไม่ทอดต้องทอดกรอบก็แซ่บนะถ้าแบบเครื่องถึงนี่สิเนาะแกงสีก็แซ่บต้มน้ำปลาก็แซ่บอิ่มแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามกินแซ่บๆไปน้ำกันพอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ